วันเนี้ยจะเป็นเรื่องราวของเจ้าไดโนเสาร์นะที่ได้กล่องสุ่มมาแล้วก็รีบเอาไปแกะมาดูซิตัวอะไรกล่องสุ่มต่างๆกลายเป็นแซนด์เฮดไปหมดแล้วเหรอเนี่ยแบบนี้ต้องขอกำลังเสริมจากลาบูบูมาช่วยปราบปรามเจ้าไซเรนเฮดต่างๆซะแล้วเจอระเบิดของลาบูบูแล้วหน่อยไปเป็นยังไงยาชามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของเจ้าไดโนเสาร์ต่างๆที่ได้รับของขวัญเป็นกล่องสุ่มจากที่ไหนไม่รู้อ่ะส่งมาเพียบไปหมดเลยเจ้าไดโนเสาร์เหล่านี้ดูท่าจะดีใจกันยกใหญ่เลยแหละดูสิต่างคนต่างแบกกล่องสุ่มไปกันใหญ่เลยและกล่องนี้ใครจะเอาไปล่ะไม่มีใครเอาเหรอนึกว่าจะไม่มีใครเอาซะแล้วเดี๋ยวสาวบินได้ก็บินไปเลยเมื่อได้กล่องสุ่มแล้วนั้นแต่ตัวสาวก็รีบพากล่องสุ่มต่างๆกลับบ้านเพื่อไปเปิดดูกับครอบครัวนะดูสิวิ่งกันหน้าตั้งเลยสงสัยจะดีใจกันใหญ่เลยนะเนี่ยเจ้าทีเล็กรีบวิ่งอ้าวเลยและแล้วก็มาถึงเวลาที่ไดโนเสาร์ต่างๆนัดมารวมตัวกันเปิดกล่องสุ่มกัน1 2 3โอ้โหได้มอนลี่แล้วก็พาวเวอร์พับด้วยนะแต่เจ้าสาวต่างๆก็ดีใจกันใหญ่เลยฮะสปาร์ตามาแล้วจ้าและแล้วกล่องสุ่มต่างๆก็แปลงร่างเป็นไซเรนเฮดหัวกล่องสุ่มได้แก่สเปซมอลลี่ไฮเบบี้พาวเวอร์พับแล้วก็มอลลี่สเปซหัวต่างๆนี่มันเจ้าไซเรนเฮดมันแอบไปอยู่ในกล่องนี่เองแล้วหยิบหัวกล่องสุ่มต่างๆมาใส่เป็นหัวตัวเองเหรอเนี่ยสงสัยเจ้าพวกนี้จะเอาไว้หลอกล่อไดโนเสาร์แหละไม่รู้ว่าไดโนเสาร์ที่กำลังฟักไข่และมีลูกรู้ตัวหรือยังว่าเหล่าสัตว์ประหลาดมันมาบุกจุลสิทธิ์ปาร์คเรานั่นยังไงทุกคนมีเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกขี่มาโดยสัตว์ประหลาดต่างๆมาจับไดโนเสาร์และไข่ไดโนเสาร์ไปแล้วไหนๆเจ้าพวกไดโนเสาร์มันอยู่ที่ไหนในขณะที่ไดโนเสาร์วิ่งแตกตื่นกันอยู่นั้นก็ปรากฏว่าเจ้าเซนเฮดหัวมอลลี่ก็ได้จับเคนมายกไดโนเสาร์เราพร้อมกับนำขึ้นรถดำแล้วอย่าดิ้นสิอย่าดิ้นสิเจ้าพวกนี้มันช่างน่ากลัวซะจริงๆมันจับเดือสาวเราไปไหนกันล่ะเนี่ยเรียบร้อยในที่สุดก็จับเดือสาวและไข่ไปหมดแล้วโอ้โหคนดูสิมันเอาเดือสาวต่างๆขึ้นรถแมคโครไปแล้วนี่มันจะไถเดือสาวเราไปไว้ที่ไหนกันA few minutes later เอาล่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่ากล่องสุ่มต่างๆอ่ะมันมาได้ยังไงฮะนี่มันเจ้าเซเลเนสหัวตุ๊กแกนี่นะมันเอาหัวอาร์ทอยลงไปใส่ในกล่องสุ่มแล้วมันเอาหัวลงไปทำอะไรเนี่ยแต่หัวต่างๆเนี่ยมันก็คุ้นๆมากเลยนะจบพวกไดโนเสาร์หน้าโง่เราจะมาลองไดโนเสาร์กันดีกว่าแล้วเจ้าไซเรนหัวตุ๊กแกก็บินไปมันบินมาทำอะไรที่จุลสิทธิ์ปาร์คเราล่ะเนี่ยโอ้หรือว่ากองซุ่มต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากเจ้าเซเลสหัวตุ๊กแก
สร้างกล่องสุ่มขึ้นมาเพื่อหลอกไดโนเสาร์เราเมื่อหุ่นยนต์กุกวาทราบเรื่องต่างๆก็รีบหยิบปืนพร้อมลบได้หุ่นยนต์โกโกวาเจ้าเซเลนเฮดหัวตุ๊กแกมันหลอกเราซะได้หุ่นยนต์โกโกวาต้องออกไปตามล่ามันอย่างด่วนเลยนะยิงไปอย่างนั้นนี่ไงเจ้าเซเลนเฮดหัวอาร์ทอยต่างๆรีบจัดการมันเร็วตัวจอกหรือยังไงแต่ว่าการยิงของโกโกวาไม่ได้ผลนะเจ้าพวกนี้มาสร้างบาเรียป้องกันตัวเองไว้เมื่อโกโกวารู้ดังนั้นโกโกวาก็โกรธอย่างรุนแรงเลยถึงขั้นต้องใช้ท่าไม้ตายในการจัดการเจ้าเซเลเฮดต่างๆนี้ยิงปืนสายฟ้าใส่มันเลยโกโกวาก็คิดว่าปืนสายฟ้ากระจกกระจกจะทำอะไรพวกข้าได้หรือยังไงไม่เจ็บไม่คันไม่แสบไม่ร้อนสักตีเดียวแต่ว่าปืนสายฟ้าที่ยิงกุกวายิงไปอ่ะไม่ได้ผลเลยทุกคนจากตรงนี้มันปล่อยพลังไฟฟ้าแล้วก็พลังลมมาแล้วเหรอเนี่ยเจอพลังของข้ารวมตัวกันหน่อยเป็นไงเจ้าหุ่นยนต์โกโกวาจะจอกซะเหลือเกินดูท่าโกโกวาจะสู้ไม่ไหวซะแล้วอ่ะระเบิดหายไปแล้วเราต้องขอกำลังเสริมมาช่วยหุ่นยนต์โกโกวาและไดโนเสาร์หน่อยเมื่อหุ่นยนต์โกโกวาต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดไม่ชนะเราก็ต้องขอกำลังเสริมจากเหล่าอุลตร้าแมนมาช่วยเราหน่อยเจอลำแสงของอุลตร้าแมนหน่อยเป็นยังไงเจ้าพวกไซเลนเฮดหัวอาร์ทอยต่างๆไม่นะหัวอาร์ทอยของฉันเจ้านี่ดิบังอาจนักในที่สุดเจ้าไซเลนเฮดก็เผยร่างออกมาแล้วฝากจัดการตัวที่เหลือด้วยนะอุลตร้าแมนเข้ามาเลยเจ้าอุลตร้าแมนเรียบร้อยในที่สุดเจ้าเซเลเฮดหัวต่างๆก็เปิดเผยหัวตัวเองออกมาแล้วมันคือเซเลเฮดหัวปืนหัวรถถังแล้วนี่มันเซเลเฮดหัวไดโนเสาร์นี่นะเก่งนักใช่ไหมเจ้าอุลตร้าแมนมาเจอกับข้าหน่อยเป็นไงแกเตรียมรับพลังเชื้อโรคหน่อยเป็นยังไงแย่แล้วครับเจ้าไดโนเสาร์ไซเลนเฮดเนี่ยมันปล่อยเชื้อโรคและพ่นไฟใส่อุลตร้าแมนเราสมน้ำหน้ามันคาดว่าอุลตร้าแมนจะสู้ไม่ได้แล้วอะเรียบร้อยเจ้าพวกเนี่ยมันช่างร้ายกาจซะจริงๆเลยขอที่เก่งๆกว่านี้ได้มะเราต้องคงต้องขอกำลังเสริมมาช่วยเราอีกแล้วโดเรมอนมีของพิเศษอะไรมานำเสนอกล่องส่งลังบูของแท้ฮะนี่มันกล่องลาบูบูนี่นาแล้วถือระเบิดมาด้วยเหรอเนี่ยจะทำอะไรล่ะเนี่ยหวังว่าระเบิดลาบูบูจะมีประโยชน์นะก็คิดว่าข้าจะกลัวเจ้าบูบูบี้กระจอกกระจอกหรือยังไงอ
อดไปเลยระเบิดของลาบูบูจัดการลาวเซนเฮดได้แล้วเหรอเนี่ยดูสินอนร้องควรคานกันใหญ่เลยในที่สุดเราก็จัดการเซนเฮดชุดแรกไปได้แล้วนะวิ่งหนีก่อนกว่าเราว่าลาวเซนเฮดเห็นความเก่งกาจของลาบูบูเราวิ่งหนีกันใหญ่เลยแต่ว่าวิ่งไม่พ้นหลอกเจ้าสัตว์ประหลาดรีบวิ่งเร็วพวกเราเจ้าลาบูบูมันตามพวกเราทันแล้วโอ้กระเด็นลอยไปไกลสุดขอบโลกไปเลยเจ้าเซนเฮดตัวร้ายแล้วนี่ลาบูบูเอากล่องลาบูบูติดระเบิดมาทำอะไรอ่ะน่าสนใจจังเลยทุกคนฮะฮะเซนเฮดต่างๆก็ตกลงมาในกล่องที่ลาบูบูติดระเบิดไว้หรือว่าฝากไว้ก่อนเรียบร้อยในที่สุดลาบูบูก็ช่วยลาไดโนเสาร์มาได้แล้วสุดยอดไปเลยพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆต่อไปบ๊ายบาย